รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเนื้อวัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายๆคนชอบทานไม่ว่าจะเอามาทำเมนูอะไรก็ตามแต่การเลือกเนื้อวัวให้อร่อยเนี่ยก็ต้องเลือกเนื้อวัวให้ถูกกับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลวันนี้เรามาเตรียมเศษเนื้อสำหรับทำแกงเขียวหวานกันค่ะวันนี้นานามีเนื้อ1ชิ้นนะคะแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเนื้อส่วนที่หลายๆคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่รู้จะเอามาทำอะไรดีเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ไม่ได้สวยมากเอามาทำสเต็กก็ไม่ได้เอามาทำเมนูอะไรก็ลำบากเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยจะราคาไม่ค่อยแพงเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะหั่นเวลาหั่นเนื้อให้เนื้อของเรายังนุ่มเนี่ยคือต้องหั่นตามขวางของเส้นใยเนื้อจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เวลาทำเขียวหวานเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเคี่ยวเนื้อนานเนี่ยนะคะนานาก็แนะนำให้คุณไม่หั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อเนี่ยชิ้นเล็กมากๆแล้วอะเวลาเอาไปต้มในน้ำนานๆเนี่ยนะคะเนื้อของเราจะชิ้นยิ่งเล็กลงไปอีกนานาหั่นชิ้นอย่างนี้เลยค่ะเวลาต้มออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อของเราก็ยังเป็นชิ้นอยู่เอาไปทำเขียวหวานก็ยังจะอร่อยเศษเนื้อเนี่ยนอกเหนือจากจะเอามาทำเขียวหวานแล้วยังทำได้อีกหลายเมนูเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อทุกส่วนสามารถเอามาทำเมนูได้เยอะมากขึ้นอยู่กับการเลือกเนื้อตอนเราซื้อมาได้เนื้อมาแบบนี้แล้วเนี่ยก่อนจะเอาลงไปต้มเราก็ล้างเขาซะหน่อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำเคล็ดลับการต้มให้เศษเนื้อของเรานุ่มเนี่ยนะคะที่บ้านเราเนี่ยนิยมเอาเศษเนื้อเนี่ยมาต้มกับน้ำกะทิและน้ำในสัดส่วนที่เท่ากันนอกเหนือจากกะทิกับน้ำจะทำให้เนื้อของเรานุ่มแล้วเนี่ยนานายังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคือใส่ข่าลงไปข่าเนี่ยจะทำให้เนื้อเวลาต้มเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เรียกได้ว่าคุณทานแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่านี่คือข่าแต่มันจะทำให้เนื้อของคุณหอมและไม่ขาวเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปต้มคู่กันกับเนื้อของเราวิธีการต้มง่ายมากๆนะคะเราใส่น้ำเปล่ากับกะทิลงไปสัดส่วนเท่าๆกันนะคะกะทิกับน้ำของเราเดือดแบบนี้แล้วใส่เนื้อของเราลงไปพอใส่เนื้อแล้วเคี่ยวไฟอ่อนได้เลยเติมเกลือป่นวันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอย่างนี้นะคะใส่ลงไปให้มีรสเค็มจางๆเพราะว่าเราจะเก็บเขาไว้หน่อยนึงเนื้อเนี่ยมันมีความหอมจากกะทิแล้วมีรสเค็มแล้วแต่อย่างที่เราบอกเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือเราใส่ข่าลงไปค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปต้มเขาไปด้วยกันเลยไฟอ่อนเคี่ยวเขาจนกระทั่งเนื้อของเรานุ่มคุณจะเห็นว่าเนื้อที่นานาหั่นเนี่ยชิ้นค่อนข้างโตเนื้อเนี่ยเวลาสุกเขาจะหดลงมาอีกเนี่ยจะได้ชิ้นที่ไม่ใหญ่มากเวลาแกงเขียวหวานออกมาเสร็จแล้วก็ยังเหลือเนื้อเป็นชิ้นชิ้นเนื้อของเราเนี่ยต้องเคี่ยวไปอย่างต่ำๆเนี่ย1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยล่ะเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ที่บ้านนานาเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนานาหยิบของที่นานาทำเอาไว้แล้วมาให้คุณผู้ชมดูหลังจากเนื้อของเรานุ่มเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นหน่อยแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะสามารถเก็บเนื้อนุ่มๆแบบนี้เอาไว้ได้หลายวันเลยล่ะในตู้เย็นนะแล้วเวลาจะทำเนี่ยก็แค่เอาออกมาปรุงอาหารได้เลยเวลาเก็บเนี่ยคุณผู้ชมเอาทั้งเนื้อและน้ำเก็บมาด้วยนะน้ำของเขาเนี่ยอร่อยมันจะมีความหวานของกะทิแล้วก็มีความเค็มๆหน่อยๆที่สำคัญเนี่ยเก
ลิ่นและรสชาติของเนื้อเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยอย่าทิ้งนะอย่างเมนูของเราวันนี้จะเป็นเมนูแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสดค่ะจากนั้นเราจะผัดพริกแกงกับน้ำมันพืชสิ่งที่ต้องระวังเวลาผัดพวกน้ำพริกแกงต่างๆเวลาซื้อน้ำพริกแกงตลาดมาอยากให้คุณผู้ชมลองชิมนิดนึงว่าพริกแกงที่ได้มารสจัดแค่ไหนพอเราเห็นว่าโหระพาของเราเนี่ยสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเขียวหวานเนื้อแบบนี้เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำเทผงหมักไก่กาโลโบกับน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันดีใส่สะโพกไก่น่องไก่น้ำตาลปี๊บและน้ำมันพืชเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้นานประมาณ1ชั่วโมงคลุกไก่ที่หมักไว้กับพริกไทยดำเรียงสะโพกและน่องไก่ลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกจัดไก่ย่างพริกไทยดำใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางข้างจานด้วยผักสดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูราดหน้าเปรี้ยวหวานหมี่กรอบใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตสำหรับทอดบะหมี่ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่บะหมี่ไข่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตสำหรับผัดลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันงาเติมแป้งมันละลายน้ำคนผสมจนเดือดข้นใส่บล็อกโคลี่ลวกแครอทลวกข้าวโพดอ่อนต้มสุกและกุ้งลวกคนส่วนผสมจนเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงจัดมีกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำรัดหน้าเปรี้ยวหวานใส่พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ